ดูนี้เข้ามาประเทศเยอรมนีนะคะช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ต้นฤดูร้อนช่วงนี้อากาศดีนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่ก็เริ่มสุกละเห็นไหมคะเขามีสวนให้คนมาเก็บด้วยเห็นไหมคะผู้คนมาเก็บเราไปดูกันนะคะว่าวิธีการไปเก็บยังไงเขาจะทำยังไงกันบ้างไปค่ะเราก็มาเก็บสตรอเบอรี่เหมือนกันไปกันค่ะวันนี้มาเก็บสตรอเบอรี่กับพี่อุบลนี่ค่ะดูนะคะเดี๋ยวจะให้จะลื้อให้ดูแดงบ่ดูค่ะแดงแดงค่ะแดงค่ะนี่ค่ะอาจารย์เอาลูกขนาดอย่างนี้แหละใหญ่มากก็ข้างในมันกว้างอืมค่ะดูสิคุณนะโอ้ยดูนี่ค่ะโอ้นอนเล่นดีไหมเนี่ยนอนก่อนบอกนอนอาจารย์จะดูเนี่ยเห็นไหมมันจะอยู่ใต้นอนเก็บนอนเก็บโอ้อยู่ใต้ใบเลยค่ะโอ้ยอยู่ใต้ใบใต้ฟางนี่แหละค่ะโอ้ยเก็บค่ะพี่อุ้ยสะออนแท้เอาลูกมาลูกใหญ่สะออนลูกขนาดนั่นแหละค่ะกำลังดีเนี่ยลูกเนี่ยพี่ค่ะโอ้ยดูค่ะโดยส่วนตัวคุณรตีไม่เคยไปเก็บสตรอเบอรี่สดๆจากสวนแบบนี้เลยนะคะครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะเรามาประเทศเยอรมนีในคราวนี้หรือที่เราเคยอยู่มาก่อนเนี่ยนะคะก็ไม่เคยไปแล้วก็ไม่ได้อยู่ในช่วงโอกาสหรือช่วงเวลาที่สตรอเบอรี่สุกหรือต้องไปเก็บอะไรประมาณนี้หรือว่าเขตที่เราอยู่เนี่ยเราไม่รู้จักสวนหรือไม่รู้จักที่จะไปเก็บนะคะแต่มาคราวนี้ค่ะเรามาอยู่ทางฝั่งเกโรนสไตน์ใกล้ๆกับออยส์เคียชันที่พี่อุบลอาศัยอยู่นี่นะคะวันนี้พี่อุบลชวนบอกว่าเราไปเก็บสตรอเบอรี่กันอ้อคือครั้งแรกพี่อุบลชวนมาทานอาหารเที่ยงที่บ้านก่อนค่ะหลังจากนั้นพี่เขาก็บอกว่าชวนมาทานข้าวที่บ้านหลังจากทานอาหารเที่ยงเสร็จพวกเราก็ไปเก็บสตรอเบอรี่กันโอ้ยเราก็ตื่นเต้นดีใจเลยค่ะชอบมากอยากไปเก็บจริงๆนะคะเรื่องกินสตรอเบอรี่นี่เราก็ชอบเป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่เคยเก็บคืออยากไปเห็นตื่นเช้ามาก็เตรียมตัวนะคะด้วยความตื่นเต้นอยากไปเก็บสตรอเบอรี่อยากไปเจอพี่อุบลไปทานอาหารอร่อยๆที่บ้านพี่อุบลนะคะก็เลยเตรียมตัวออกมาหลังจากเราทานอาหารเที่ยงอันแสนจะอร่อยเสร็จสรรพเรียบร้อยนะคะพวกเราก็มาเก็บสตรอเบอรี่ที่สวนนี้กันซึ่งขับรถมาไม่ไกลนักจากบ้านพี่อุบลค่ะนี่คือผลงานของพวกเราไหนพี่ได้กี่กะละมังแล้วได้กี่ตะกร้าแล้วคะโอ้ยไหนดูป้าเลือกเอาแต่หน่วยแดงๆสวยเลือกได้นะคะสวยเลือกได้สวยเลือกได้ค่ะอันนี้ไม่เอาค่ะอันนี้ไม่เอาไม่สวยถ้าอันน้อยไม่แดงเนี่ยไม่เอาใช่ไหมคะอันนี้ไม่เอาลูกเล็กๆไม่แดงไม่สวยไม่เอาสวยเลือกได้ค่ะไหนเรามาจนสวยเลือกได้แล้วค่ะดูเนี่ยสวยเลือกได้ค่ะมุมนี้นี่เห็นไหมคะนี่แดงๆนี่ค่ะแดงๆนอนเปิดออกนอนอยู่ใต้ฟางนี่แหละค่ะนุ่นเขาเลือกได้เห็นไหมคะสวยเลือกได้ป้าอุบลเลือกมาแล้วเห็นไหมคะนุ่นสวยเลือกได้ก็จะประมาณนี้ค่ะพูดนะมันหวานดูค่ะหวานหวานไหนพี่เอามาดูซิลูกไหนน่าจะหวานหวานพี่กินได้หวานหวานเลยค่ะเอาลองชิมค่ะลองชิมนี่ค่ะสด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 จากต้นจากสวนไม่ต้องล้างเลยใช่ไหมคะไม่มีกระต่ายค่ะไม่มีกระต่ายไม่มีเยี่ยวกระต่ายโอเคไม่มีเยี่ยวหมาดีค่ะไม่มีเยี่ยวหมาไม่มีเยี่ยวกระต่ายนะคะเป็นไงพี่หวานยอดหวานหวานมากนะคะขนาดว่าสดสดจากต้นเนี่ยหวานจริงๆค่ะหวานจริงๆนะคะพี่ตอนถ้าเรามาเก็บนี่ค่ะถ้าสมมติว่าเรามาเก็บนี่เราเอาตะกร้าเรามาเองใช่ไหมคะเอาตะกร้ามาเสร็จแล้วเราก็เอาไปชั่งเหรอคะพี่นู่นเนี่ยตรงที่มีธงนี่ค่ะเขาจะไปชั่งน้ำหนักตะกร้าก่อนหลังจากนั้นเรามาเก็บใช่ไหมคะตอนในช่วงที่เราเก็บดิเก็บไปกินไปใช่ไหมพี่เก็บไปกินไปนะคะบางคนกินจนจุกจนอิ่มบางคนกินได้เยอะๆนี่กินของเขาหมดเป็นกิโลก่อนนะคะคือเขาไม่ได้ว่าเรา
เราเก็บไปเลยค่ะเก็บไปกินไปเก็บไปกินไปได้เป็นที่พอใจแล้วหรือเต็มตะกร้าแล้วก็ไปชั่งใช่ไหมคะพี่เขาก็คิดราคาตามวันนี้ราคากิโลเท่าไหร่คะ1กิโลกรัม4ออยโร201กิโลกรัม4ยูโร20เซนก็ประมาณ150บาทต่อ1กิโลนะคะเก็บเองที่สวนนี่แหละค่ะนี่เห็นไหมคะเนี่ยในช่วงสายๆหน่อยคนจะน้อยนะคะแต่คนจะเยอะในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่ำนะคะจะเดี๋ยวอีกหน่อยเกือบค่ำคนก็จะมาอีกนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฤดูร้อนนะคะกว่าพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้ากว่าพระอาทิตย์จะตกดินไปก็เกือบ4ทุ่มเนาะเข้าใจนะคะคำว่าสวยเลือกได้นี่ค่ะสวยเลือกได้จริงๆเลือกจริงๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็มันหวานจริงๆนะคะหวานจริงๆสดๆ ด้วยโอ้ยคิดถึงทุกคนคิดถึงทุกคนนะคะเนี่ยเห็นไหมของพี่อุบลเอามา2ตะกร้าค่ะได้เกือบเต็มละหมดอาทิตย์หน้ามาใหม่นะคะพี่เนี่ยโอ้ยสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ที่ประเทศเยอรมนีค่ะนี่เห็นไหมคะที่เราไปเก็บสตรอเบอรี่อยู่ในสวนแล้วก็เก็บไปกินไปนี่นะคะคือเชื่อได้ไว้ใจได้ว่าไม่มีน้องหมาไปขี้ไปเยี่ยวใส่นะคะนี่ค่ะกระต่ายก็คงไม่มีนะคะเห็นเขาบอกว่าเขามีเชือกมีอะไรหรือว่าเขาโรยยาอะไรไว้รอบนอกอะค่ะไม่ให้สัตว์เข้าไปภายในสวนของเขานะคะค่ะนี่ค่ะนี่คนก็เริ่มมาเก็บนู่นค่ะยังไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าตอนเช้าตอนเย็นคนจะเยอะนะพี่เนาะค่ะนี่ค่ะแดดลมตกคนจะมานะคะช่วงนี้ก็แดดร้อนหน่อยดูสวนนะคะมองไปด้านโน้นค่ะที่เขียวๆเนี่ยที่มีคนนั่งเก็บอยู่ในกรอบที่เขาปักธงไว้นี่นะคะนี่แหละค่ะคือสวนสตรอเบอรี่ที่พวกเรามาเก็บใครมาเก็บในสวนนี้ก็กินไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆค่ะเหลือเท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่ก็มาชั่งกิโลนะคะมีที่ชั่งกิโลอยู่ตรงเนี้ยนะคะเมื่อเก็บสตรอเบอรี่ได้เป็นที่พอใจแล้วนะคะก็เอามาชั่งกิโลตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็จ่ายเงินวันนี้สตรอเบอรี่ที่เราเก็บเองเนี่ยกิโลกรัมละ4ยูโร20ค่ะประมาณกิโลกรัมละ150บาทนะคะนี่โอ้ยเก็บสนุกสนานนะคะเก็บไปกินไปนี่แหละค่ะถ้าใครมาประเทศเยอรมนีในช่วงนี้นะคะอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่ามาทำก็คือมาเก็บสตรอเบอรี่นี่แหละค่ะมาค่ะมาเที่ยวกันนะคะ